สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาแซ่ลีนะคะอายุ13ปีค่ะอยู่ประเทศไทยค่ะหนูเป็นเด็กตัวแทนองค์การแพลนมาแล้ว5ปีค่ะส่วนนี้คือครอบครัวของหนูนะคะยอชนี่คือเล้าไก่ของครอบครัวหนูค่ะนี่คือบ้านของหนูค่ะหนูอยู่กับครอบครัวค่ะนี่คือห้องครัวของเราค่ะนี่คือสวนยางที่พ่อแม่หนูทำงานค่ะในชีวิตประจำวันของหนูนะคะตั้งแต่ตื่นนอนมาหนูก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มาช่วยคุณอาทำกับข้าวค่ะช่วยเสร็จแล้วก็รับประทานด้วยกันหนูเป็นคนชอบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะเพราะว่ามีตัวอักษรที่สวยงามและนำมาแต่งกลอนได้ไพเราะดีค่ะนี่คือคุณครูของหนูค่ะและนี่คือเพื่อนๆของหนูนะคะองค์การแพลนช่วยเราสร้างโรงอาหารห้องเรียนและโรงเพาะเห็ดค่ะนี่คือโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนเราค่ะเห็ดที่ได้จากโรงเพาะเห็ดนะคะเราก็จะเอาไปทำอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะนี่คือการอบรมสิทธิเด็กของพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเราสามารถที่จะดูแลเด็กหรือว่าดูแลคนอยากให้คนที่เด็กที่ยากจนนะคะกลายเป็นเด็กที่ได้เรียนรู้ค่ะวันนี้นะคะองค์การแพลนมาให้คำปรึกษาในเรื่องของสัญชาติไทยค่ะการมีสัญชาติไทยทำให้เข้าถึงบริการด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐครับหนูชอบอ่านจดหมายจากผู้สนับสนุนเพราะว่าได้รู้ประวัติของผู้สนับสนุนค่ะโตขึ้นเหรอคะหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะเพราะจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และดูแลผู้ป่วยค่ะในเวลาว่างนะคะหนูอยากจะร้องเพลงเพราะว่าหนูชอบในด้านของการร้องเพลงค่ะยังยืนสู้งานไม่ก็โทรหากันเนาะเราคุณค่ะหนูดีใจที่ได้เป็นเด็กตัวแทนชุมชนขององค์การแพลนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย